ัวหมีวันนี้มาหาคุณหมอมีอะไรให้ช่วยคะหมอครับภรรยาผมปวดท้องเหลือเกินครับไม่รู้เธอจะคลอดหรือเปล่านะครับภรรยาคุณท้องเหรอคะรู้สึกเหมือนจะท้องนะครับแต่ว่าตึกเหรอคะเนี่ยใช่ครับแต่ว่าเมื่อวานตอนเย็นเธอก็กินส้มตำไปด้วยนะครับคุณหมอถามเธอดูสิครับกินจริงเหรอคะค่ะคุณหมอเมื่อวานส้มตำอร่อยมากเลยค่ะเลยกินไปจานนึงค่ะไม่ได้เป็นหมอป่ะคะหมอกินได้เหรอคะส้มตำใส่ปลาร้านะคะงั้นไม่กินดีกว่าค่ะก็เลยรู้สึกปวดท้องค่ะคุณหมอเลยไม่แน่ใจว่าจะคลอดหรือจะเข้าห้องน้ำดีเลยมาหาคุณหมอค่ะดิ้นพักๆเลยค่ะไม่ใช่ครับคุณหมอผมไม่ได้ดิ้นกับภรรยาผมครับคุณหมอไม่ได้ดิ้นขนาดนี้ค่ะคุณหมอเวียนหัวหมดแล้วค่ะคุณหมอช่วยอุลตราซาวด์หรือไม่ก็ดูหัวใจให้หน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะว่าท้องเสียเพราะส้มตำหรือจะคลอดลูกกันแน่สับสนในชีวิตมากเลยค่ะนอนเลยนะคะคุณหมอปล่อยเบาๆสิครับคุณหมอรอสักคุณหมอไม่อุลตราซาวด์ก่อนแล้วค่ะตัวเช็คก่อนผิดคนครับคุณหมอครับหมอต้องผ่าภรรยาผมสิครับโอเคเดี๋ยวตรวจก่อนว่าคุณหมอเอาให้ชัวร์ตรวจก่อนนะครับว่าคนไหนท้องครับคุณหมอเฟิร์นครับนี่นะคะเดี๋ยวคุณหมอจะอัลตราซาวด์ให้นะคะตาราเครื่องมืออัลตราซาวด์เครื่องมือคุณหมอมันหน้าตาแปลกๆนะครับเหมือนไฟฉายเลยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะมันเป็นเครื่องมือยุคใหม่ค่ะยุคใหม่เลยเหรอครับจึ๊กโอ้โหคุณหมอผิดคนแล้วครับเห็นมีเลยค่ะก็คุณหมออันต้าสาวผมคุณหมอต้องอันต้าสาวเมียผมสิค่ะแล้วผมจะท้องได้ยังครับผมเป็นหมีตัวผู้อาคิดว่าตัวเมียคุณหมอแยกไม่ออกตัวผู้ตัวเมียแล้วครับเนี่ยไม่ออกค่ะจบหมอมาจริงป่ะครับเนี่ยปิ้งโอ้ดูสิคะไหนครับคุณหมอเห็นอะไรครับดูโอ้โหทำไมมันมีหลายสีอยู่ในท้องภรรยาผมอะครับคุณหมอโอ้ส้มตำมันกินอะไรเข้าไปบ้างคะเนี่ยมันมีปูหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่ใช่ค่ะนี่ลูกคุณค่ะลูกผมเหรอครับมันมีหลายสีเลยสีชมพูสีเขียวโอ้ยคุณหมอครับไม่น่ามันดิ้นกันใหญ่เลยครับมันจะออกมาเตะบอลคุณหมอพามาเถอะครับโอ้ทำเป็นทีมเลยเหรอคะพาเถอะครับคุณหมอสงสารภรรยาผมพาเถอะก่อนค่ะยังผ่าไม่ได้เราต้องตรวจเช็คให้ครบก่อนค่ะต้องตรวจอะไรอีกครับเนี่ยฟังเสียงหัวใจค่ะโอ้ยผิดโค้ดอีกแล้วครับคุณหมอค่ะนี่หัวใจยังเต้นอยู่หัวใจผมเต้นเลยผมตื่นเต้นนะผมจะมีลูกผมจะมีลูกไหนฟังสิตึ๊กนั้นตกบันไดป่ะครับคุณหมอครับอาจจะนะคะโอเคค่ะมาต่อมาเราต้องกินยาชานะคะกินเลยเลยคุณหมอผมเห็นลมเอ็นเขาว่าฉีดกันนะครับคุณหมอครับอันนี้ว่ามีแต่แบบกินนะคะกินไปเถอะค่ะเรื่องมากครับครับคุณหมอเมียผมจะรอดไหมครับเนี่ยปลาค่ะเด็กจะตายไหมครับคุณหมอครับกิน3เม็ดนะคะมีลูก3คนโอ้เหรอครับโอ้ไม่รอดแน่ครับผมผิดโรงพยาบาลแล้วเนี่ยไหนสองหูสิคุณหมอดูสิครับมีหมีแพนด้ามันมาลุมดูเต็มเลยครับโอ้แพนด้ากี่ตัวคะเนี่ยตรวจผิดคนครับคุณหมอครับไม่ต้องตรวจคุณพ่อด้วยค่ะโอ้แล้วคุณพ่อตื่นเต้นนี่ต้องตรวจด้วยเหรอครับใช่ค่ะคุณหมอพาเป็นจริงหรือเปล่าครับจะจริงนะคะคุณหมอไหวไหมคุณหมออย่าจิ้มโดนหน้าลูกผมนะครับเต็มๆแล้วค่ะเดี๋ยวพาใหม่โอ้ยเมียผมจะตายไหมครับคุณหมอผมตื่นเต้นยึบอุ้ยคุณหมอหมอแหวกท้องอุ้ยเห็นแล้วเห็นลูกแล้วลูกออกมาแต่เมียจะตายไหมครับคุณหมอครับไม่ตายหรอกค่ะแค่โดนกินโอ้ยคุณหมอคีบลูกออกมาก่อนไหมครับมีที่คีบไหมครับเนี่ยคุณหมอมีที่คีบอยู่ไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่คุณหมอคีบมาโชว์สักตัวสิครับลูกผมโอ้โหออกมาแล้วลูกพ่อแม่นี่ค่ะลูกคนแรกค่ะเหมือนแม่เลยสีผิวเดียวกับแม่เลยลูกผมโอ้ยยังมีอีกเหรอครับคุณหมอครับลูกผมหมอคีบอย่างนี้เลยเหรอครับโอ้โหตาลาคุณหมอโชว์หน่อยสิครับสีผิวเดียวกับพ่อเลยค่ะโอ้โหสีผิวเดียวกันเลยนะครับอั
หนียวด้วยค่ะเนี่ยโอ้ยออกไปออกไปโอ้โหยังหมดหรือยังครับโอ้นี่แฝดสองแล้วผมมีลูกแฝดสองไม่สีไม่เหมือนกันเลยกับแฝดไข่คนละใบมั้งครับไข่เป็ดมั่งไข่ไก่มั่งตัวที่สามนี่ออกเออลูกผมครับลูกผมยืดครับตัวนี้ออกมาเอาเท้าออกเท้าออกมาด้วยเป็นสีไม่เหมือนพ่อกับแม่เลยครับมันมาจากไหนครับหลงตระกูลหรือเปล่าคะคุณพ่อดีใจไหมคะคุณแม่นอนพักก่อนนะคะดีใจมากเลยครับคุณหมอผมมีลูกแฝดสามโอ้โหเธอทำไมหน้าตาแต่ละคนสีผิวไม่เหมือนกันเลยนะครับคุณหมอครับของคุณพ่อนะคะนี่ได้มาจากคุณแม่ซันนี่หลงตระกูลมาแม่ดีด้วยนะคะได้ลูกแฝดสามด้วยค่ะขอบคุณมากครับคุณหมอคุณหมอเก่งจริงๆเลยครับไม่น่าเชื่อว่าเพิ่งจบป .6 มานะครับเนี่ย อ้าวรู้ด้วยเหรอครับ อ้าวพอดีสืบประวัติมาจากอินเทอร์เน็ตเลยครับแล้วคุณหมอเย็บท้องให้เมียผมหรือยังครับเนี่ยลืมกันตายแล้วครับเมียผมเลือดไหลตายแล้วครับคุณหมอครับสำหรับวันนี้นะคะคุณก็มาผ่าตัดคนไข้คนแรกนะคะไหนครับคนไข้ที่คุณหมอผ่าหน้าตาเป็นไงรอดไหมครับค่ะรอดสิคะนี่แล้วก็นี่ก็คือคุณพ่อของเขานะคะเราก็จะมาชิมเลยค่ะคุณหมอครับอย่ากัดพ่อผมไปเรียกลูกโอ้โหเจ็บหูครับคุณหมอเมื่อกี้จวนหูแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณหมอกินผมทำไมครับเนี่ยคุณพ่ออร่อยมากเลยนะคะเนี่ยอ้าวเหรอครับรสองุ่นด้วยหูแหว่งเลยครับคุณหมอครับชิมสิคุณหมอยังจะกินลูกผมอีกเหรอครับเนี่ยโหดร้ายป่าเถื่อนอมหิตคุณก็อร่อยเหมือนกันนะคะเนี่ยเหรอครับคุณหมอไม่ชิมเมียผมเหรอครับเมียผมอาจจะอร่อยชิมหน่อยสิคะเมียผมรสอะไรครับเนี่ยมะนาวค่ะรสมะนาวเหรอครับโอ้ยป้าจะเป็นหมอโหดจริงๆนะครับผ่าตัดเสร็จกินคนไข้ต่อหน้าต่อตาขอโทษเป็นหมอหรือเป็นกระสือครับเนี่ยจมกันค่ะตกลงภรรยาผมคุณอร่อยกว่าผมอร่อยกว่าแล้วครับโอ้โชคร้ายเสร็จแล้วผมจะโดนหมอกินอีกไหมครับเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้นะคะครอบครัวหมีและคุณหมอขอลาไปก่อนละค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายครับผมกลับไปรักษาหูก่อนนะครับ